ครับครับผมเช้านี้ก็พามาชมสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวนของเรานี่ก็ดอกไม้ก็เริ่มบานเริ่มสวยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุ่งทานทุ่งงอนไก่หลากสีนะเป็นทุ่งเล็กๆของเรานะแค่นี้เราก็ชื่นใจนะเดินผ่านไปผ่านมาคนที่นะส่วนคนวิ่งเห็นบรรยากาศอย่างนี้มันก็น่าวิ่งมีดอกไม้งอนไก่ดาวเรืองสีเหลืองสีส้มนะสีแดงนะสลับกันไปด้านหลังก็จะเห็นใบเขียวๆใหญ่ๆนะก็นั่นก็คือฐานตะวันนะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ออกดอกเพราะฉะนั้นก็รอกันก่อนนะว่าต้นกำลังเริ่มโตขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ชมกันการปลูกต้นไม้แทบไม่จำเป็นต้องเห็นดอกแค่เห็นใบเขียวๆมันก็สวยแล้วดอกสวยๆสลับกันอย่างนี้ครับผมวันนี้ช่องจะได้สาธิตก็เก็บมาฝากกันบรรยากาศใครที่อยู่บริเวณแฟลตเนี่ยก็จะเห็นดอกไม้สวยๆข้างทางริมทางที่จะเป็นช่วงไม่ยาวมากแต่ว่ามันก็โอเคทำให้จิตใจทำให้ความรู้สึกดีใครที่มาวิ่งโซนนี้ก็เนี่ยมาเก็บบรรยากาศกันได้เซลฟี่กันได้ดอกไม้สวยๆที่สวนสองเทพเนี่ยคนปลูกของเราก็คือเทพมิตรเนี่ยปลูกทั้งพรวนดินดูแลทุกอย่างใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำด้วยบนต้นไม้ก็จะมีเป็นสับปะรดสีก็น่าดูชมบรรยากาศของเราที่แฟลตเนี่ยดอกไม้ก็เริ่มบานหน้าหนาวจะมีให้ชมตลอดบนต้นไม้ก็ยังมีทั้งสับปะรดสีทั้งกล้วยไม้เริ่มออกดอกทยอยออกดอกกันแล้วต้นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายบรรยากาศริมคลองเช้าเดินจิบกาแฟทุกวันนะผมสดชื่นความสุขเล็กๆน้อยที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้นะจากธรรมชาติไม่ต้องเยอะหรอกครับเขาแค่วันละนิดวันละหน่อยจิตใจแจ่มใสเขาก็มีความสุขแล้วแล้วก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้เราทำงานนะไปทำงานในแต่ละวันได้อย่างหรือว่าเหมือนกันชาร์จแบตนะไม่มีสิ่งที่มันมารบกวนจิตใจมีแต่สิ่งดีๆก็ทำให้เราเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขครับผมขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิจนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ